คุณผู้ชมครับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับด้านผู้เชี่ยวชาญวัตถุระเบิดนั้นออกมาคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้การก่อเหตุนั้นอาจจะมีลักษณะวิธีการแตกต่างไปจากการก่อเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งระเบิดที่หวังผลทางการเมืองนะครับเพราะว่าเมื่อดูจากรูปแบบการก่อเหตุวิธีการในการก่อเหตุและเป้าหมายการก่อเหตุล้วนแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานย้อนรอให้คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นอีกครั้งครับนาฬิกา40นาทีกล้องวงจรปิดที่แยกราชประสงค์บันทึกภาพชายชาวต่างชาติลักษณะคล้ายชาวตะวันออกกลางสวมเสื้อสีเหลืองขนาดสะพายเป้สีดำเดินเข้ามาภายในศาลเท้ามหาพรหมหน้าโรงแรมเอราวัณก่อนจะนำเป้ซึ่งภายในบรรจุระเบิดไปวางไว้ทันทีที่ชายคนนี้วางกระเป๋าเป้ไว้เขาหยิบอุปกรณ์บางอย่างคล้ายโทรศัพท์มือถือซึ่งถูกบรรจุอยู่ภายในถุงพลาสติกอีกใบเพื่อเปิดสัญญาณบางอย่างก่อนเดินออกจากศาลเท้ามหาพรหมไปขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างขับมุ่งหน้าไปทางถนนราชดำริมุ่งหน้าเข้าถนนสีลม 18:55 ระเบิดที่คนร้ายนำมาวางไว้ก็ทำงานแรงระเบิดทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ท่านเท้ามหาพรหมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนที่ตำรวจและทหารจะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุจนพบว่ามีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ12คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดหน่วยตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าระเบิดที่คนร้ายนำมาใช้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นระเบิดแสวงเครื่องชนิด TNT ซึ่งมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า3กิโลกรัมโดยคนร้ายใช้บอลแบริ่งหรือลูกปืนที่ใช้สำหรับทำตลับลูกปืนเครื่องกลเป็นสะเก็ดระเบิดซึ่งการประกอบระเบิดในลักษณะนี้คล้ายกับการประกอบระเบิดพีชีพในตะวันออกกลางรูปแบบการประกอบระเบิดและประสิทธิภาพการทำงานของระเบิดที่สมบูรณ์แบบทำให้ในที่เกิดเหตุแทบไม่เหลือหลักฐานมากนักซึ่งแตกต่างจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองและเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบและวิธีที่แตกต่างกันเพราะเหตุการณ์ในประเทศไทยจะมุ่งหวังผลทางการเมืองและชีวิตของเจ้าหน้าที่แต่ระเบิดลูกนี้คนร้ายมีเป้าหมายที่ชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งนับว่ายังโชคดีที่คนร้ายเลือกลงมือในช่วงเย็นวันจันทร์จึงทำให้ไม่มีผู้ค้าพวงมาลัยและเครื่องไหว้สักการะมาตั้งแผงขายของเหมือนเช่นทุกวันไม่เช่นนั้นอาจจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่านี้ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน